ว่าที่สามีคนที่ห้าลินลี่เหงียนสเปกเปลี่ยนตั๊กมยุราชมคนตรงไม่มีจริต100ล้านได้คืนบ้างยังบันเทิงวันที่21สิงหาคม2567 13:45 น.ว่าที่สามีคนที่5ของลินลี่เหงียนสเปกเปลี่ยนไปแล้วกว่าจะมีวันนี้งานรุมซุปตาเคยคิดขายคอนโดมาขายหมูกรอบตั๊กมยุราชมคนตรงไม่มีจริตถาม100ล้านที่โดนหลอกได้คืนบ้างยังพิธีกรดังตั๊กมยุรารีบคว้าตัวลินลี่เหงียนมานั่งพูดคุยในรายการมยุราหาเรื่องเมาส์เผยคลิปว่าที่สามีคนที่5ของลินลี่เหงียนทางช่อง YouTube ทักเมยุราชแนลโดยตอนหนึ่งกล่าวว่าจากอดีตชีวิตนกน้อยในกรงทองแฟนทั้ง4คนดูแลหมดสำหรับแฟนคนต่อไปอันนี้เป็นจิตของหนูเลยที่หนูนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันขอให้วันหนึ่งที่หนูเข้มแข็งด้วยแขนและขาของตัวเองถ้าเข้มแข็งไม่ได้ก็ขอภาวนาส่งบุญให้กับคู่จิตของหนูคนนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่รู้คือใครแต่หนูสัมผัสว่าคนที่ห้าเนี่ยเขาต้องมาให้สติปัญญาคนที่ห้ายังไม่มาเลยรออยู่หนูนั่งสมาธิเพื่อเขาเลยถามว่าผู้ชายในฝันเป็นยังไงลินลี่ตอบว่าเมื่อก่อนต้องอบอุ่นรวยสามารถปกป้องหนูได้ดูแลหนูได้ดูแลครอบครัวหนูด้วยแต่ณตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเพราะหนูชอบปฏิบัติเพราะหนูรู้การปฏิบัติแล้วหนูได้จริงๆหนูมาตรงนี้ได้แล้วเพราะการปฏิบัตินั่งสมาธิจริงๆหนูเลยขออธิษฐานจิตถ้าคนนั้นเข้ามาสามารถสอนให้หนูลุกได้เดินได้ลินลี่ทำแบบนี้นะลินลี่ไม่ทำแบบนี้นะลินลี่หาเงินแบบนี้นะสอนให้หนูรวยได้ด้วยตัวของหนูเองรักเลยที่สำคัญไปวัดกับหนูได้นั่งสมาธิกับหนูได้กับหนูได้เบื่อก็ไปดิสโก้หนูได้หมดทั้งทางธรรมทางโลกเอามารวมให้มันสบายก่อนที่ยังไม่มีชื่อเสียงชีวิตมันมืด8ด้านโดนหลอกมาเยอะมากเงินไม่มีขายสมบัติทีละชิ้นจนหมดนั่งสมาธิถ้าดาราเป็นไม่ได้จะขายคอนโดไปขายหมูกรอบจาก100บาทมองว่าน้อยมากตอนนี้10บาทมันก็คือเยอะแล้วอุปสรรคทำให้ลี่เปลี่ยนตัวเองขนาดนี้พอลี่ละการแสดงปุ๊บไม่กี่วันดังเลยถามว่าทุกวันนี้มีงานทุกวันเป็นซุปตาเหนื่อยมากลินลี่ยอมรับว่าเรื่องจริงคือเหมือนร่างจะแตกต้องตื่นรับไปทำงานไม่มีเวลากินข้าวรีบไปรายนั้นไปขายของตรงนี้รีบไปตรงนั้นแต่สนุกดีหนูชอบมาได้อีกตั๊กมยุราให้รีวิวผลิตภัณฑ์ให้หน่อยเห็นลีลาการรีวิวแล้วตักลั่นเลยว่าพรีเซนเตอร์คนต่อไปของเราค่ะลินลี่เหงียนไอเดียดีความคิดดีด้วยพี่ชอบความคิดของหนูคนอะไรทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำมุ่งมั่นถามว่าได้ตังคืนบ้างหรือยังที่ออกสื่อไปลินลี่ทำท่าร้องไห้หนักตอบว่าเชื่อไหมหนูนับไม่ทันเลยคนที่เอาเงินไปหลายคนมากเข้าหาใครก็หวังเงิน100ล้านจะต่อยอดให้หนูแต่หนูมีแต่หัวใจสติไม่มีปัญญาไม่มาเสียเงินเยอะแยะมากมายทุกทรมานแต่คิดว่ามันดีคือบททดสอบที่ดีตั๊กมยุราถึงกับชมจากที่คุยกันมีความรู้สึกว่าได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ซื่อมีอะไรก็พูดตรงๆไม่มีจริตจะก้านภายในในความรู้สึกดีฉันไม่เหมือนคนที่พูดจาไพเราะน่ารักจริงๆแต่อาจจะมีความร้ายแอบแฝงอยู่วันนี้ได้อะไรจากลินลี่ซึ่งอยากเจอมานานแล้วเธอเป็นคนที่พูดตรงนายกรัฐมนตรีแพทองธารทำบุญวันเกิดครบ38ปีทักษิณครอบครัวพร้อมหน้าการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 11:19 น.ครบ38ปีนายกรัฐมนตรีแพทองธารขอส่วนตัวทำบุญวันคล้ายวันเกิดที่วัดสระเกศพร้อมทักษิณบิดาและครอบครัววันที่21สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยเช้าวันนี้นางสาวแพทองธารได้ขอเวลาเป็นการส่วนตัวเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันเกิดวันที่21สิงหาคมอายุครบ38ปีเต็มมีรายงานว่าในช่วงช้าน
แพทองทานได้ทำบุญวันคล้ายวันเกิดที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารโดยมีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบิดาคุณหญิงพจมานดามาพงมารดานายปิดกสุขสวัสดิ์สามีพร้อมลูกทั้งสองคนนายพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพี่สาวร่วมทำบุญด้วยโดยไม่มีกำหนดทางการใดๆรวมถึงไม่มีกำหนดเดินทางเข้าอาคารชินวัตร3พ่อวัย81ป่วยเป็นมะเร็งแต่ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาขายของเต็มที่แม้ไม่มีใครซื้อก็ตามเด่นออนไลน์วันที่21สิงหาคม2567 15:09 น.พ่อวัย81ป่วยเป็นมะเร็งแต่ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาขายของเต็มที่แม้ไม่มีใครซื้อก็ตามลั่นพร้อมที่จะสู้ไม่กลัวไม่หวั่นไหวกับโรคร้ายหากจิตใจเราเข้มแข็งจากกรณีผู้ใช้ TikTok ธนนท์ปิจิตรโพสต์คลิปวิดีโอคุณพ่อที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดพยายามลุกขึ้นสู้ออกมาไลฟ์สดขายของด้วยตัวเองพร้อมระบุคำบรรยายว่าคุณพ่ออายุ81ปีป่วยเป็นมะเร็งปอดพยายามลงมือทำอย่างเต็มที่ทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครซื้อหรือสนใจสินค้าแกเลยแต่เขาก็จะไม่ท้อถอยจนผู้คนในโซเชียลเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่21สิงหาคม2567คุณพ่อเรียวและลูกชายคุณแม็กเจ้าของโพสต์เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์โดยคุณพ่อเล่าว่าปัจจุบันตนอายุ81ปีก่อนหน้านี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุมีการถ่ายเอ็กซเรย์พบว่ามีจุดบริเวณข้างซ้ายของปอดคุณหมอจึงต้องส่งตัวไปทำซีทีสแกนซึ่งคุณพ่อเรียกว่าเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่ตนไม่เคยเข้าไปมาก่อนเห็นครั้งแรกก็ตกอกตกใจแต่ก็ตัดสินใจลองทำดูหลังจากทำเสร็จหมอก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรอยู่มาวันหนึ่งหมอก็นัดตนไปอีกโดยให้ตนปรึกษาลูกๆว่าจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลไหนต่อลูกก็มองว่าโรคแบบนี้ต้องไปที่โรงพยาบาลทรวงอกหลังจากย้ายมาที่โรงพยาบาลทรวงอกคุณหมอก็ให้เวลาตนอีกหลายเดือนในการทำใจเพื่อตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้ทราบอย่างแท้จริงว่าตอนนี้ตนเป็นโรคอะไรเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันโรคได้ชัดเจนตอนแรกตนจะไม่ผ่าเลยเพราะกลัวมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยต้องผ่าตัดมาก่อนแต่ก็มองว่าเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันคนนั้นก็ผ่าตัดหัวใจคนนี้ก็หัวใจรั่วคนอื่นๆยังผ่าตัดและรอดปลอดภัยกันมาได้ตนเลยตัดสินใจผ่าก็ผ่าวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนก็เข้าไปแอดมิดที่โรงพยาบาลและผ่าตัดในวันที่3กรกฎาคมหลังผ่าตัดเสร็จผลลัพธ์ออกมาว่าตนเป็นมะเร็งปอดระยะแรกตอนรู้ผลตนไม่ตกใจที่หมอบอกเพราะทำใจและตั้งสติได้แล้วหมอก็ถามว่าอยากย้ายไปโรงพยาบาลใกล้บ้านไหมคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หมอจะทำการส่งตัวและทำข้อมูลทุกอย่างให้เนื่องจากที่เดิมหมอมีน้อยคนไข้ก็เยอะซึ่งกำลังจะย้ายไปในวันที่22สิงหาคมตอนนี้เพิ่งไปเอาผลจากโรงพยาบาลทรวงอกมาจุดเริ่มต้นในการออกมาขายของทาง TikTok ของคุณพ่อเริ่มจากที่ตนมองว่าตนก็อายุเท่านี้แล้วสถานการณ์ก็มาถึงจุดนี้เงินทองก็ไม่มีตนอยากมีรายได้คิดไปคิดมาจึงถามลูกว่าอยากมีรายได้จะต้องทำยังไงเพื่อให้มีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายส่วนตัวบ้างต่อมาลูกเลยเอาปลาหมึกแห้งของทะเลแห้งมาให้ตนขายตนก็ตัดสินใจขายโดยมองว่าถ้ามีรายได้มีคนช่วยเหลือเจือจุนจะได้โอกาสดีๆได้ทำบุญบ้างซึ่งตอนแรกๆที่ไลฟ์ขายของยังไม่มีคนดูเลยตนเองก็ไม่มีความรู้ในด้านนี้แต่ก็มีลูกๆทั้ง5คนที่มาช่วยกันซื้อของพอทำมาเรื่อยๆก็เลยมีคนรู้จักมากขึ้นและเข้ามาช่วยอุดหนุนกัน
พ่อวัย81ปีป่วยเป็นมะเร็งแต่ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาขายของเต็มที่แม้ไม่มีใครซื้อก็ตามคุณแม็กลูกชายช่วยเสริมว่าตอนแรกพ่อแค่ไลฟ์สดร้องเพลงเล่าเรื่องธรรมะและเรื่องชีวิตตัวเองตนก็จะทำหน้าที่แชร์ให้ลูกๆทุกคนเข้ามาดูมาให้กำลังใจพ่อโดยมีพี่สาวคนที่สองมาช่วยซื้อปลาหมึกเป็นลูกค้ารายแรกซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นพี่สาวเลยมาอัดคลิปว่าออเดอร์แรกพ่อขายได้แล้วนะหลังจากนั้นพ่อก็มีกำลังใจมากขึ้นอยากทำต่อไปเงินที่ขายของได้ตนก็ให้พ่อเก็บไว้ใช้ส่วนตัวส่วนค่าใช้จ่ายรักษาโรคมะเร็งลูกๆทั้ง5คนจะช่วยกันแชร์ค่าใช้จ่ายสุดท้ายนี้คุณพ่ออยากขอกำลังใจจากลูกหลานทุกคนให้เข้ามาช่วยอุดหนุนช่วยแชร์ไลฟ์ของคุณพ่อต่อไปตอนนี้ตนมีกำลังใจขึ้นมามากพร้อมที่จะสู้ไม่กลัวไม่หวั่นไหวกับโรคร้ายมันจะเป็นยังไงต่อไปก็เรื่องของมันทั้งนี้ยังเป็นกำลังใจให้เพื่อนฝูงที่เป็นโรคเดียวกันขอให้ทุกคนสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้อย่าคิดมากตนไม่คิดมากเลยทำใจถึงเวลาก็สวดมนต์บางทีก็ร้องเพลงเล่นแต่หลังผ่าตัดมาตนรู้สึกเสียงแปลกมากแต่ก็ยังคงภูมิใจที่ตัวเองลุกขึ้นมาสู้ต่อไป